บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตาอิลลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีนะซีมอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับรายการเตือนฉันเตือนเธอนะครับ365หะดีษเนี่ยก็ยังพบกับพี่น้องอยู่ทุกเมื่อเช้าวันนะครับแล้วก็บรรยากาศที่เห็นอยู่ก็เป็นบรรยากาศของมูลที่เราผ่านนะครับเราตั้งคอนเซปต์เลยว่าจะวนไปเรื่อยๆนะครับอยู่ในมูลนิธินี่แหละครับนะสะดวกแล้วก็พี่น้องก็จะได้เห็นมูลนิธิของเราด้วยนะครับเพื่อให้พี่น้องเนี่ยได้อะไรนะฮะได้มีความรู้สึกว่าเรานี่นะครับจะได้มีการปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะครับวันนี้เป็นหะดีษที่18นะพี่น้องครับที่มีหนังสือเล่มนี้เปิดอ่านได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่มีเนี่ยก็สามารถที่จะขอเรามาได้เช่นเดียวกันนะครับอายุนอิสลามมีค่อยรุนนะครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านอับดุลลอฮ์เนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่ามีชายคนหนึ่งนะครับมาหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็กล่าวกับท่านรอซูลบอกว่าอายุนอิสลามมีค่อยรุนอิสลามนะครับอะไรในอิสลามที่ดีที่สุดนะครับก็ละท่านรอซูลบอกว่าตุตะอิมุตตออามการให้อาหารแก่คนที่ยากจนหรือการเลี้ยงอาหารกับคนทั่วไปวะตักรออุสสลามแล้วก็การให้สลามอะลามันอะรอฟตะวะมันลัมตะอริฟให้กับบุคคลที่รู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามพี่น้องครับอิสลามเรื่องง่ายๆอิสลามไม่ใช่เรื่องลำบากเลยล่ะครับอะไรก็ตามที่บอกว่าบ่งบอกถึงความเป็นอิสลามนั่นคือความเรียบง่ายพี่น้องลองคิดดูนะครับว่าถ้ามีคนมาถามเราว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดนะอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดในอิสลามเราจะตอบเขาว่ายังไงนะเราจะตอบเขาว่าไงแต่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราตอบเรื่องง่ายๆตอบเรื่องง่ายๆเลยครับว่าค่อยรุ่นอิสลามสิ่งที่ดีที่สุดในอิสลามก็คือตุตตะอิมุตตออามการเลี้ยงอาหารกับผู้คนทั้งหลายไม่ว่าในรอมฎอนที่เราเลี้ยงอาหารกับคนที่ละศีลอดซึ่งนบีบอกว่าคนที่เลี้ยงอาหารละศีลอดก็จะได้ผลบุญเหมือนกับคนที่ถือศีลอดคนถือศีลอดทั้งวันมาได้ผลบุญเท่าไหร่ก็ตามเราเลี้ยงอาหารกับคนที่ถือศีลอดให้ละศีลอดด้วยกับอาหารของเราอันนี้เนี่ยก็ถือว่าได้ผลบุญเท่ากับคนที่ถือศีลอดการเลี้ยงอาหารนอกรอมฎอนเลี้ยงอาหารกับเด็กกำพร้าเลี้ยงอาหารกับคนทั่วไปเพื่อนเราไปเจอกันที่ร้านอาหารไม่ได้เจอกันนานนะครับกินอาหารไปคุยไปจนกระทั่งจะเก็บตังค์เราบอกว่าเราขอเลี้ยงนี่แหละครับการเลี้ยงแบบนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในอิสลามคือสิ่งที่อิสลามส่งเสริมให้เป็นมือบนนะครับอิสลามไม่ได้ส่งเสริมให้เป็นมือล่างอิสลามส่งเสริมให้เป็นมือบนไม่ได้หมายรวมว่าคนที่เขาเลี้ยงเราก่อนจ่ายสตังค์ก่อนเขาจะมีเป็นเศรษฐีเขาจะร่ำจะรวยเปล่าครับแต่น้ำใจของเขานี่นะครับเป็นน้ำใจที่อยากที่จะเลี้ยงให้กับผู้คนหรือเลี้ยงกับคนอื่นในฐานะขอบคุณก็ดีหรือไม่ได้เจอกันมานานก็ตามการมีจิตใจเผื่อแผ่กับพี่น้องการมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อกับพี่น้องนี่แหละคือสิ่งที่ดีในอิสลามนี่นะครับฉะนั้นเราต้องปลูกฝังตัวเราลูกๆของเราให้เป็นมือบนให้เป็นคนที่เผื่อแผ่ให้คนที่เป็นคนที่ช่วยเหลือคนอื่นแม้ว่าเราเองนี่นะครับอาจจะกินน้อยกว่าแต่แขกที่มาบ้านได้กินเยอะกว่าคนที่เราเลี้ยงได้กินดีกว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดประการต่อมานบีบอกต่อว่าวะตักรออุสสลามการให้สลามกับใครครับอะลามันอะรอฟตะวะมันลัมตะอริฟคนที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามพี่น้องนบีบอกว่าใกล้ๆวันสิ้นโลกเนี่ยเราจะให้สลามกับคนที่เรารู้จักเท่านั้นส่วนใครที่เราไม่รู้จักเราจะไม่ให้สลามแสดงว่าการความเหินห่างระหว่างมุสลิมกับมุสลิมด้วยกันมันเป็นสิ่งซึ่งเราจะต้องขจัดออกในสังคมเรานี้ให้ได้สิ่งที่จะสร้างความรักในหมู่มุสลิมด้วยกันก็คือการที่เราให้สลามกันและกันเราไปสุวรรณภูมิไปส่งคนทำฮัจญ์ไปส่งคนทำอุมเราะห์ไปเจอพี่น้องของเราใส่หมวกกะปิยะห์นะครับเราเป็นผู้ชายนะฮะพอเขาเลื่อนลงมานะเราก็เลื่อนขึ้นไปแล้วก็ยีบังอาแบสลามุอะลัยกุมเราไม่รู้จักเขาด้วยซ้ำไม่รู้จักเขาด้วยซ้ำแต่เราให้สลามเขานี่คือค่อยรุ่นอิสลามนี่คือสิ่งที่ดีในอิสลาม
พี่น้องเห็นไหมครับว่าสิ่งดีในอิสลามทำได้ง่ายมากและทำได้นิดเดียวไม่ต้องเสียสตังค์ด้วยอัสสลามุอะลัยกุมแค่นี้ถ้าจะเอาแบบสมบูรณ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สมบูรณ์เลยความเป็นพันธมิตรก็เกิดขึ้นความรักในหมู่พี่น้องก็เกิดขึ้นวันหลังเจอกันอ้าววันนั้นเจอกันที่สนามบินนี่นาเอามาคุยกันท่านอยู่ไหนเนี่ยลูกเต้าเราใครเนี่ยอยู่จังหวัดอะไรทำอะไรความปฏิสัมพันธ์ก็เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้อิสลามสอนนี่คือความดีงามในอิสลามนะครับพี่น้องอย่าให้ความดีงามในอิสลามนี่หายเหือดหายไปในกับสังคมของเราเมื่อใดก็ตามสังคมของเราไม่มีการเลี้ยงอาหารกับเด็กกำพร้าไม่มีการเลี้ยงอาหารกับผู้คนทั่วไปไม่มีการทำบุญว่าด้วยการเลี้ยงอาหารนั่นบอกให้รู้แล้วนะครับว่าสังคมของเรากำลังเกิดวิบัติแล้วว่าด้วยเรื่องของความรักที่มันจะเหินห่างไปเรื่อยๆและเรื่อยๆและอีกประการหนึ่งซึ่งทำให้ความรักของเราเหินห่างไปก็คือการไม่ให้สลามโดยให้สลามเฉพาะคนรู้จักเท่านั้นอันนี้อย่าทำโดยเด็ดขาดเพราะรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการันตีแล้วว่าการให้สลามกับคนรู้จักหรือไม่รู้จักเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในอิสลามเราเวลาจะกินอาหารเราก็กินอาหารดีก็ให้คนอื่นก็ให้สิ่งที่ดีเราเจออะไรมาที่มันเป็นคุณูปการเป็นประโยชน์ดีๆเราก็ไปเผยแพร่ไปบอกต่อชั้นใดก็ชั้นนั้นพี่น้องครับสิ่งดีในอิสลามทำง่ายแค่ลงมือทำวันนี้ไม่เหลือบาปกว่าแรงในการที่เราจะเลี้ยงอาหารคนอื่นไม่เหลือบาปกว่าแรงที่เราจะให้สลามแล้วก็ทำสิ่งเหล่านี้เป็นอาจินจนเป็นนิสัยนั่นแหละครับคือความดีงามสำหรับเราที่มีต่อศาสนาและมีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะกูลุกอลีฮาซาวัสตักฟิรุลลอฮะซีมาลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมบินฟัสตักฟิรูฮูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู